สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาบ้านสวนอีกแล้วจ้าบ้านสวนของป่าของลุงนะจ้าเบิ้งยุคกลางเขาเรียกว่ายุคกลางหุบเขานะจ้ายุคกลางฟาร์มมีบ้านห่างๆกันแค่บกี้หลังนะจ้านอกนั้นก็จะเป็นฟาร์มนะจ้าเนาะปลูกผักพวกทั้งหลายนะจ้าปลูกผักทั้งหลายอ้อมเลยจ้าเบิ้งจ้าเบิ้งบรรยากาศคล้ายๆบ้านเฮาคักจ้าบ้านชอบมากๆบอกให้ญาโทรหาป่าว่าว่านจะมาหาเด้อมื้อนี้ญาก็เลยพามาว่าว่านชอบบรรยากาศแบบดอกนอกแบบบรรยากาศทางอีสานเฮาจังซี่นะจ้าบ่ชอบอยู่ในเมืองช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นจังซี่เนาะจ้านอกพวกป่าพวกลุงแต่ละบ้านเพิ่นก็จะมีบ้านสวนเพิ่นก็จะมาพักผ่อนนะจ้าช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้นะจ้าพวกญาติพี่น้องเบิ้งจ้าอันนั้นก็เป็นฟาร์มนะจ้าฟาร์มที่เขาปลูกผักหวานนะจ้าเยอะจ้าอ้อมเลยจ้ามีแต่ฟาร์มทั้งนั้นเลยถ้าบ้านเฮาเนาะทางอีสานก็จะเปรียบเหมือนไอ้ทุ่งนาที่เพิ่นปลูกเขานะจ้าแต่บ้านนี้จะเป็นอยู่กลางเลยจ้ากลางฟาร์มโดดๆเด่นๆเลยเบิ้งเราจะปลูกผักผลไม้ปลูกผลไม้นะจ้าเต็มเลยเบิ้งจ้าบรรยากาศว่านชอบมากๆขอป่าว่าขอเดินชมสวนเด้อเพราะว่าชอบบรรยากาศนะจ๊ะพวกเด็กหน่อยพากันเล่นกันอยู่หันบ้านมาเจอแล้วพุ่มนี่ป่าเราก็เอาไปกินเบิ้งพุ่มต้นกระบองเพชรพี่น้องผลดกดกเบิ้งมาเบิ้งไก่ๆน้ำกันจ๊ะเบิ้งเบิ้งต้นมันมาเบิ้งไก่ดูดกดกจ๊ะพี่น้องจ๊ะผลกระบองเพชรทางตอนไต่เนาะเต็มเลยจ้าแต่ละบ้านแต่ละเฮือนเนาะผู้ใดบ้านนอกๆมันก็จะปลูกไว้เขาบอกว่าตรงนี้นะบ้านเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าในใบมันเวลาเขาพาออกมาผู้ใดเป็นสิวเยอะๆนะจ้าเอาไปทาตรงหน้าล้างดีๆเราล้างใบดีๆนะจ้าเราพาเอาตรงกลางมันนะจ้ามาทาคล้ายๆไอ้ต้นเขาเรียกว่าต้นจระเข้หวานหางจระเข้นะจ้าเบิ่งน้ำหางไปจับต้องได้จ้านี่น้ำเวลามันปักเฮานี่ขั้นเก็บประขนาดเลยจ้าตรงนี้เขาต้องใส่ถุงมือที่มันป้องกันนะจ้าเวลาเพิ่นเด็ดเอาผลกระบองเพชรเนาะจ้าเนาะจะเป็นจังซี่ดกมากๆเลยปากก็บ่เก็บไปกินเพิ่นคงจะเบื่อแล้วนะจ้าถ้ามันเยอะเนาะเพิ่งไปหลบๆจ้าเบิ้งบ่สะใจเนาะจ้ะอยู่ไกลๆมาเข้ามาใกล้ๆจ้าทุกคนมาเบิ้งไกลๆเบิ้งมันกับช่อดอกไม้พี่น้องจ้ะเบิ้งผลมันเป็นจังซี่แหละดกบางคนเนาะจ้ะเพิ่นก็จะปลูกไว้ล้อมคล้ายๆรั้วนะจ้ะป้องกันแมลงป้องกันคนเข้าไปคล้ายๆแท่นรั้วเลยนะจ้ะมันเป็นน้ำเนาะก็จะเป็นแบบนี้บางคนก็จะบ่ชอบนะจ้ะถ้าบ้านสวนอยู่ดอกนอกเพิ่นก็จะปลูกนะจ้ะเป็นกุ้ม2กุ้มปลูกไว้นะจ้ะไว้ทะกินอยู่ตามถนนหนทางนี่จะเยอะมากเลยจ้ะตรงนี้เวลาบ้านเห็นนะเวลาเขาเด็ดเอาผลมันเขาจะตัดนะจ้ะเอามีดตัดเอาตรงปลายใบมันนะจ้ะที่ติดผลแล้วไปเด็ดเอาข้างนอกเขาจะใส่ถุงมือป้องกันดีมากเลยจ้ะเบิ้งใจใจเบิ้งเบิ้งจ้ะเบิ้งผลมันบางคนก็จะบอกว่าไก่ไก่แก้วมังกรบานเฮาเนาะจ้ะเนาะแก้วมังกรบานเฮาจะว่ามีขนเนาะจะเป็นผิวหนุ่มเรียบอันนี้จะเป็นขนเก็บมากเลยจ้าเวลาถิ่มต้องระวังจ้าเป็นคันๆนะจ้าเวลามันถิ่มมันจะเป็นคันๆยิบ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 ต้องระวังขนาดจ้าจะไปแตะมันเลยถ้าจะแตะต้องใส่ถุงมือเนาะจ้าเนาะเวลาเขาไปขายเขาก็จะล้างดีๆเนาะจ้าเนาะเขาจะทำความสะอาดดีๆนะจ้าอันนี้ย่างขึ้นมาจ้าพี่น้องเบิ้งเพิ่นจะพากันช่วงหน้าหนาวเนาะบางคนเพิ่นก็มาอยู่อยากจะมาพักผ่อนจังซี่นะจ๊ะเพิ่นก็จะเฮ็ดใหม่ไว้ตรงนี้เห็นบ่เห็นคล้ายๆเป็นฟืนนะจ๊ะก็ไฟผิงก็จะเป็นแบบนี้บ้านสวนมาสิหมูก็กำลังเล่นอยู่กับหมูอยู่จ๊ะอยู่ไก่สาไว้น้ำเบิ่งจ้าบรรยากาศดีๆทุกคนเย็นสบายจ้ะแต่ว่าในเมืองมันจะร้อนเฮาต้องเปิดแอร์ตลอดเนาะบ้านบ่มากบ้านชอบบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะบ่ต้องใส่แอร์หยังเลยบรรยากาศเย็นสบายเบิ่งจ้ะบรรยากาศรอบๆนี่จ้ะพี่น้องเวลามานั่งคุยกัน
ก็จะเป็นแบบนี้คือหอดบานเลยจ้าเด็กหน่อยก็พากันเล่นแบบนี้จ้าทุกคนวันนี้บ้านก็นำคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะจ้าเนาะทางบานสวนมาฝากทุกคนยังไงบ้านก็ขอขอบคุณนะจ้าทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ้าที่ให้บ้านมาตลอดยังไงก็ขอบคุณจากใจจริงเลยจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคน